ฟีฟ่าประกาศแล้วเปิดอันดับโลกล่าสุดช้างศึกทีมชาติไทยฟีฟ่าประกาศการจัดอันดับประจำเดือนกุมภาพันธ์2024ออกมาอย่างเป็นทางการผลปรากฏว่าทีมชาติไทยขยับอันดับโลกขึ้นมาได้ตามความคาดหมายสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศการจัดอันดับประจำเดือนกุมภาพันธ์2024ออกมาอย่างเป็นทางการผลปรากฏว่าทีมชาติไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ101ของโลกสำหรับทีมชาติไทยก่อนหน้านี้อยู่อันดับ113ของโลกก่อนที่จะสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายของเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์โดยในเดือนมกราคมที่ผ่านมาทีมชาติไทยมีผลงานเอาชนะทาจิกิสถาน 2-0เสมอโอมาน 0-0 เสมอซาอุดีอาระเบีย 0-0 และแพ้อุซเบกิสถาน 1-2 สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะการทำศึกฟุตบอลโลก2026โซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบ2นัดที่3ที่จะต้องบุกไปเยือนเกาหลีใต้ในวันที่21มีนาคม2567แอปประทับใจนนกุลให้ดอกไม้วาเลนไทน์ปีใหม่ยินดีสงกรานต์เปิดคนรู้ใจแอปเผยโมเมนต์ประทับใจนนกุลให้ดอกไม้วาเลนไทน์ปีใหม่แฮปปี้กันทุกคนยินดีสงกรานต์เปิดตัวคนรู้ใจปัดแข่งกันหวานหวานฉ่ำวันวาเลนไทน์มาหมาดหมาดสำหรับนักแสดงสาวคนสวยแอปทักษะออนภักสุขเจริญหลังไปดินเนอร์พร้อมหนุ่มคนสนิทนนนกุลและน้องปีใหม่ลูกสาวแถมด้วยคลิปไวรัลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสื้อผมเหม็นปากที่คนแห่ดูหลายล้านกับจังหวะช็อตฟิลฝ่ายชายสุดสุดวันที่15กุมภาพันธ์2567สาวแอปมาร่วมงาน DR Jill Advanced Cream ทุกผลลัพธ์ของผิวรับรองด้วยงานวิจัยที่เกสร Urban Resort ชั้น19เกสร Tower ก่อนให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมพูดถึงเรื่องที่หลายคนจับตาว่าแข่งกันหวานหลังสงกรานต์เตชะนรงค์อดีตสามีเริ่มจะเปิดตัวสาวคนรู้ใจไมค์ณภัสสิผ่านโซเชียลแล้วแอปเผยโมเมนต์วาเลนไทน์พร้อมหน้าปีใหม่นนกุลวาเลนไทน์หวานฉ่ำมากคนโสดตายเรียบเลยโอ้ยแอปก็ตายค่ะหมายถึงว่าเราเห็นหลายๆช็อตของคนอื่นก็ตายเหมือนกันส่วนของคู่เราแฮปปี้ดีถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมไม่ได้เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นจริงๆเป็นกิจกรรมที่เราค่อนข้างทำบ่อยอยู่แล้วในการออกไปทานข้าวด้วยกันเพียงแต่เมื่อวานนี้เป็นโอกาสพิเศษเลยได้มีอะไรน่ารักรักกันสำหรับแอปเขาเป็นคนที่รู้ใจว่าเราชอบอะไรอยู่แล้วเลยพอจะคาดเดาได้ว่าเขาต้องเตรียมอะไรที่ถูกใจแต่ว่าสิ่งที่แอปไม่ได้คาดหวังเลยก็คือการมีดอกไม้ให้ปีใหม่อันนี้แอปรู้สึกว่ามันน่ารักขอบคุณมากจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่แอปไม่ได้บอกแล้วเขาทำเองฉะนั้นเลยเป็นจุดที่เซอร์ไพรส์และประทับใจมากๆการที่มีดอกไม้อีกช่อหนึ่งเพื่อปีใหม่โดยเฉพาะคะแนนเพิ่มเลยไหมแน่นอนค่ะยิ้มหวานวาเลนไทน์อบอุ่นแอปประทับใจนนกุลให้ดอกไม้ปีใหม่ถามว่ารู้สึกกระชุ่มกระชวยในรอบหลายปีไหมคือใช่ค่ะแต่มากกว่าความรู้สึกแฮปปี้จังเลยมันคือความสุขในแบบที่ปีใหม่ไปด้วยอันนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงคือเรารู้สึกว่าโอเคการไปทานข้าวจะไปเดทไปสวีทอะไรกันมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกินความคาดหวังของเราแต่ในความที่ปีใหม่ไปด้วยแล้วแฮปปี้กันทุกคนมันยิ่งรู้สึกพิเศษเพราะนนกุลเป็นคนที่ชวนปีใหม่ไปเองคลิปไวรัลที่นนกุลถามว่าเสื้อผมเหม็นไหมช็อตฟิลเลยยิ้มโอ้ยตอนเห็นก็แบบโอ้ยตัวเองเหมือนกันเอาจริงๆเคยเห็นคลิปนี้แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับแอปเลยแต่เวลามันโดนเองมันไม่ได้นึกถึงเพราะตอนที่เคยดูก็นานมากแล้วสงสัยนิดนึงเหมือนกันว่าทำไมเขาถามย้ำแต่เราอาจจะเป็นตัวเองมากไปหน่อย
หาของอะไรอยู่ตลอดเวลาคลิปไวรัลแอปนนกุลสถานะขยับไปเรียกแฟนได้หรือยังคือยังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้ตอนนี้เราใช้ชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆทำงานแล้วก็หาเวลาว่างเจอกันเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแล้วแอปรู้สึกว่าของแอปฟามันมากกว่าการเรียนรู้กันสองคนเนื่องจากแอปมีลูกสาวด้วยเวลาไปไหนเราไม่ได้ไปกันเป็นคู่แต่เราไปกันเป็นทีมเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องใช้เวลาและความรักความใส่ใจมากกว่าการเป็นคู่หนุ่มสาวปกติแต่ตอนนี้แค่นี้ก็รู้สึกอุ่นใจหลายคนมองว่าเพราะคู่เราเปิดตัวหวานฝั่งคุณสงกรานต์ก็เปิดเหมือนกันปกติตอนนี้เวลาคุยกันก็คุยกันเรื่องลูกค่ะไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวกันซึ่งแอปก็รู้สึกดีนะคะที่มีการเคารพเรื่องส่วนตัวของกันและกันแอปก็ไม่ได้ไปละลามละลวงเรื่องส่วนตัวเขาก็เช่นเดียวกันเลยรู้สึกว่าเขาคงเคารพการตัดสินใจของแอปเช่นกันยินดีสงกรานต์เปิดตัวคนรู้ใจปัดแข่งกันหวานยินดีกับการเปิดตัวของเขาแน่นอนค่ะอะไรก็ได้เลยค่ะณตอนนี้ขอให้เขามีความสุขในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่แอปยินดีด้วยหมดในทุกสิ่งที่ตัดสินใจค่ะรู้สึกยังไงที่คนจับมาเปรียบเทียบว่าแข่งกันหวานพูดได้เลยว่ามันไม่มีการแข่งกันค่ะต่างคนต่างใช้ชีวิตแล้วแอปเชื่อว่าเราทุกคนก็จะตั้งใจใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดทั้งเพื่อตัวเองด้วยและเพื่อปีใหม่ด้วยค่ะ เปิดเงื่อนไขคุมประพฤติ8ข้อทักษิณต้องปฏิบัติครบ6เดือนก่อนพ้นโทษสิงหาคมนี้เปิดเงื่อนไขคุมประพฤติ8ข้อทักษิณต้องปฏิบัติครบ6เดือนก่อนพ้นโทษสิงหาคมนี้หากฝ่าฝืนถูกส่งกลับคุกทันทีพร้อมลงโทษทางวินัยวันที่15กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเข้าเกณฑ์พักโทษเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเข้าเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังอาวุโสและเจ็บป่วยเรื้อรังโดยจะครบกำหนด180วันในวันที่18กุมภาพันธ์นี้และจะเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติในช่วงเวลาอีก6เดือนก่อนที่จะพ้นโทษในช่วงเดือนสิงหาคม2567ทั้งนี้ระหว่างที่นายทักษิณเข้าสู่กระบวนการพักโทษและเข้าสู่ระบบการคุมประพฤติอย่างเป็นทางการเจ้าพนักงานคุมประพฤติจะแจ้งเงื่อนไขรวมถึงข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติในระหว่างการคุมประพฤติเนื่องจากนายทักษิณยังอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่คุมประพฤติสำหรับขั้นตอนปฏิบัติของการคุมประพฤตินั้นมีรายละเอียดดังนี้ช่วงระหว่างการคุมประพฤติจะมีเจ้าพนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุมประพฤติไปเยี่ยมที่บ้านของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์เมื่อมีปัญหาโดยที่ผู้ถูกคุมประพฤติจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไข8ข้อที่กำหนดไว้หากประพฤติผิดเงื่อนไขจะถูกนำตัวกลับมาคุมขังไว้ในเรือนจำตามเดิมและจะถูกลงโทษทางวินัยด้วยเงื่อนไข8ข้อมีดังนี้1จะต้องพักอาศัยอยู่ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับเรือนจำ2ห้ามออกนอกเขตท้องที่ที่อาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาต3ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียเช่นเล่นการพนันดื่มสุรายาเสพติดและกระทําผิดอาญาขึ้นอีก4ประกอบอาชีพโดยสุจริต5ปฏิบัติตามลัทธิศาสนา6ห้ามพกพาอาวุธ7ห้ามไปเยี่ยมบ้านหรือติดต่อกับนักโทษอื่นที่ไม่ใช่ญาติ8ให้ไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเรือนจำเจ้าพนักงานปกครองหรือหัวหน้าสถานีตำรวจทุกเดือนอย่างไรก็ตามถ้าผู้ได้รับการปล่อยตัวประพฤติตนตามเงื่อนไขด้วยดีตลอดก็จะได้รับใบบริสุทธิ์และพ้นโทษไปตามคำพิพากษาเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป